งเดียวแหละมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานด้วยถ่ายไปให้พีรภาคมันดูพีรภาคโอเคครับพี่โจ๊กยังไงคะรับสาวพี่รับสาวรับโทรศัพท์ลูกสาวเล่าเล่าเล่าบรรยากาศตอนนั้นก่อนอื่นทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนเพลงผมที่ฮะมันมาไม่ทันได้เตรียมใจนะครับก็คือมันมาไม่ละอะไรอ่ะนะครับคือตอนนั้นได้โทรศัพท์ของลูกนะชาร์จอยู่ตรงโซฟาซึ่งผมกำลังทำงานอยู่แล้วผมได้ยินข่าวมาแล้วล่ะว่ามีเด็กผู้ชายชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผมหันไปแล้วเป็นชื่อนั้นเนี่ยผมก็รีบคว้าขึ้นมาเพื่อที่จะได้พูดคุยกันสักครั้งแรกนะครับแล้วแม่ก็อยู่เขาก็แม่ก็ด้วยคิดอะไรขึ้นมาก็แล้วก็รีบคว้าโทรศัพท์มาบันทึกภาพสดเหตุการณ์สดๆเอาไว้ซึ่งผมก็จริงๆแล้วมันคือการหยอกเด็กอะฮะว่าแบบทำเป็นเราตอนเด็กๆเราก็โดนกันนะเนาะเราก็ต้องพอพ่อรับปุ๊บพ่อก็ต้องทำเสียงแบบเออโหลใครอะอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นนะเมื่อยี่หวามร้อนตัวนะครับไม่มีใครถามนะอันนี้คือประเด็นหลักก็คือยี่หวาบอกหนูไม่ได้ชอบเขาโดยที่ไม่มีใครโดยที่พ่อไม่ได้ถามเลยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับว่าพ่อตอนนั้นเป็นยังไงคะขึ้นเลยไหมเขายังเด็กอ่ะถ้ามันเป็นแบบ10 16 17เงี้ยผมว่าจะเป็นโมเมนต์ที่จริงขึ้นแต่พอเป็นเด็ก9ขวบอ่ะเรายังเอาจริงๆนะครับยังไม่อะไรฮะจริงๆที่ทำทั้งหมดคือตลกล้วนๆเลยแล้วก็กับมันเป็นเหมือนเด็กเพื่อนอายุน้อยๆมันมาชอบกันมันชอบจริงชอบปลอมอะไรก็ไม่รู้เด็กนะครับแต่ก็ดูไว้นะพีรภาคนะว่าทุกคนเขารับรู้ทั้งประเทศแล้วเมื่อกี้จะบอกเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแล้วมันเข้าหูมันยังไงบ้างเห็นน้องมาเขาเล่นลำเพลินลูกเราก็เห็นชื่อแล้วถึงต้องเขาเมากันกับแม่เขาเงี้ยว่าเขาชอบมีเขามีผู้ชายที่เขาชื่นชอบกันนะชอบหรือไม่ชายชอบชอบทั้งคู่อ่ะมันชื่อแบบผู้ชายชื่อพีมแล้วในห้องอ่ะมีพีมสองคนไอ้นี่ก็เลยเป็นพีมสองแล้วก็ได้ยินมานานแล้วพีมสองพีมสองไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้านะเป็นนักกีฬาเตะบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือประวัติของขนาดนั้นเลยใช่ใช่ขนาดไม่สนใจทำไมเรารู้นิดหน่อยนิดหน่อยครับผมก็จับตาดูอยู่นะครับผมแต่ตัวพี่โจ๊กเป็นคนห่วงลูกสาวไหมคะเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ครับ9ขวบอ่ะนี่ไม่รู้จะห่วงอะไรอ่ะนะครับก็เรื่องถ้าเรื่องผู้ชายเอาจริงๆยังจินตนาการไม่ออกครับว่าพอเป็นสาวจริงๆแล้วมันจะยังไงแล้วพ่อลูกบอกว่าไม่ได้ชอบเขาแล้วยังไงต่อก็ยิ่งไม่เชื่ออย่าพูดดีกว่าเงียบๆนิ่งๆดีกว่าเขาเขินมากยี่หว่ายิ่งพูดไม่ชอบก็ยิ่งสงสัยแล้วเพราะยี่หว่าเขาเป็นเด็กชอบปิดบังอ่ะแล้วพอยิ่งพูดอย่างนี้มันยิ่งน่าสงสัยมากเลยแต่ในนี้ผมก็ว่ากำลังจะจ้างนักสืบไปที่โรงเรียนอยู่แม่เขาไหมครับว่าเออมันเป็นยังไงแม่ผมอ่ะเหรอแม่เมียเอาจริงๆนะไม่รู้เมียดูอยู่เปล่าเมียนี่ตัวเมียตัวยุเลยนะเป็นยังไงแล้วคุยกับเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเขาบอกหนูว่ายังไงบ้างก็ไม่รู้แบบใช่ไหมไม่รู้ผู้หญิงเขาคิดยังไงกันนะเขาจะแบบเขาจะเชียร์กันอ่ะได้ครับทีมเขาตอบพี่โจไหมคะน้องเขาอะเขาพูดกับพี่ถ้าใช้ทางกฎหมายแล้วเขาไม่ผิดอะไรเลยเพราะว่าเขาโทรมาให้ถ่ายชีสภาษาไทยไงเราก็ไม่มีแต่เราไปคิดไปเองเราเอาผิดไม่ได้นะเราจะไปต่อว่าพ่อแม่อะไรเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาโทรมาฮัลโหลมีอะไรเหรอให้ถ่ายชีสภาษาไทยหน้า13กับหน้า14มาจีบลูกเราไหมฮะเราคุยเราถามมะเราจะเป็นการล่วงเกินเขาเลยเพราะว่าเขาแค่โทรมาเรื่องการบ้านเรื่องเรียนล้วนๆนะพี่โจครับผมไปเบี่ยงหรือเปล่ามันนัดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้กำลังจะตรวจไลน์อยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปตรวจไลน์แต่คนที่พี่รู้สึกคือลูกเราครับใช่จะขึ้นมาบอกว่าเพื่อนไอ้เนี่ยโทรมาเรื่องการบ้านหนูสัญญาหนูไม่ได้ชอบเขาเรื่องสัญญาด้วยสัญญาแต่ได้คุยไหมครับสุดท้ายพี่หวานได้คุยกับพี่ไหมได้คุยผมไม่รู้ที่โรงเรียนเขาทำยังไงกันนะเพราะว่าเขาอยู่ห้องเดียวกันด้วยนะครับผมก็ฝากคุณครูดูด้วยครับเป็นเพราะพี่สาวยังไงอะไรนะครับเป็นเพราะพี่สาวเราเป็นยังไงคนเล็กก็เหมือนแม่ครับก็ยั่วยุกันเต็มที่ฮะที่บ้านเขาผู้หญิงทั้งหมดนะฮะเราไม่อยู่ในบ้านเลยผมแบบผมคือท่านรับใช้แหละเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับผู้หญิงเขาก็กุ้งยิงกุ้งยิงกันครับผมใจหายเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนาะคือเรื่องมีโมเมนต์แบบต้องมีโมเมนต์หนุ่มเข้ามาแอลลูกเราไม่ใ
ยังไม่คิดตอนแรกไม่คิดมันอยู่ที่ว่าไปเจอแบบไหนเนาะถ้าแบบว่าวันนึงก็ต้องมีแฟนน่ะแล้วไม่แล้วถ้าเกิดว่าแบบสมมติวันนึงมีแฟนแล้วแฟนดูเป็นคนดีอะไรเงี้ยผมก็คงไม่ดูหรอกแต่ถ้าเกิดว่าแบบวันนึงเราก็รู้ว่าเราก็เป็นผู้ชายอ่ะพอเราเจอทรงไม่ดีเราก็คงจะขอให้แบบเจอคนดีๆจากประสบการณ์ชีวิตเราเราห่วงอะไรลูกสาวเราถ้าเธอเจอบุคลิกแบบเราเราก็ไล่ออกจากบ้านเลยผมเป็นคนดีผมเป็นคนจริงใจแล้วก็แบบซื่อสัตย์ต่อคนรักดังนั้นก็คงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งที่จะคุยเรื่องนี้กับลูกเมื่อไหร่เรื่องแบบการเปิดหนุ่มเข้ามาน่าจะอีกนานครับเพราะตอนนี้ยี่หว่าปิดกันครับก็คือพอพูดเรื่องแฟนเขาก็จะบอกเขาไม่ชอบใครเขาเป็นเด็กปิดบังอะฮะอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวของพีระภาคหรือว่าพิมพ์สองเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็จะขอฝากเพจอีจันด้วยนะครับให้ไปติดตามเรื่องนี้นิดนึงถามตรงเลยเราห่วงไหมเพราะดูจากที่เราสัมมาห้านาทีเราห่วงมากเป็นมันก็ห่วงแหละแต่ก็อย่างที่บอก9ขวบไงเด็กมันก็ชอบกันมั่วๆแบบชอบยังไม่รู้ด้วยแล้วแบบว่าชอบจริงๆเป็นยังไงคิดไหมพี่ว่าถ้าเขาโตกว่านี้เราจะไม่รู้มีวิธียังไงต้องไว้หนวดถือปืนหน้าบ้านอะไรอย่างเอาแบบซีเรียสเลยนะคือวิธีการบอกไปถึงพ่อแม่ทุกคนด้วยนะครับคือเราจะต้องไม่ดุนะฮะแล้วเราจะต้องสนิทสนมเป็นให้เหมือนเพื่อนลูกให้ได้มากที่สุดและลูกจะยอมพูดความจริงกับเราครับแล้วก็ต้องอยากที่จะให้เขาเนี่ยเล่าเรื่องแฟนของเขาให้เราฟังแล้วเราจะช่วยกันประคับประคองและเดินไปกับลูกเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดุแล้วเราก็บอกว่านี่มันผิดนี่มันบาปเขาจะไม่บอกฮะแล้วเขาก็จะทำอะไรโดยไม่บอกเลยครับซึ่งตอนนี้เราพยายามจะทำแบบนั้นนะฮะเขาก็ไม่บอกอยู่ดีครับแม่แอบห่วงไปเป็นตัวเขาเป็นเด็กปิดบังเขาเป็นเด็กปิดบังฮะแต่ว่าก็ยังไม่ห่วงมากครับเพราะยังเด็กน้อยอยู่นะครับแต่ก็เด็กสมัยนี้ก็โตเร็วก็จะจับตาดูอย่างดีนะครับผมโอเค